วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับวันนี้พบกับผมนายอาร์มและคุณอยู่ในรายการคลาสสิกทีวีประจำเดือนพฤษภาคมครับรายการนะครับที่เราจะมาดูกันครับว่าในเดือนนี้นะครับมีเกมคอนโซลอะไรใหม่ๆออกมาน่าจับตามองกันบ้างครับสำหรับเดือนนี้ก็เช่นกันครับมีเกมน่าสนใจหลายเกมเลยทีเดียวเราไปดูกันเลยดีกว่ามากันที่เกมแรกกันก่อนดีกว่าครับ The Witcher 3 Wild Hunt ครับมาจาก All Platform นะครับเป็นเกม RPG ที่หลายๆคนครับตั้งตารอมากเพราะว่าจากตัวอย่างเกมนี้นะขอบอกว่าน่าเล่นมากเลยกราฟิกสวยงามและก็ระบบที่สมจริงนะครับรวมไปถึงแนวทางการเล่นที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการเลือกสายอาชีพการเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าการที่โลกทั้งโลกของเกมนี้นั้นมีชีวิตครับคุณผู้ชมครับเกมนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับเกมต่อมาครับเป็น All Platform ของคนที่ชอบความเร็วนะครับกับเกมนี้ Project Cars ครับเป็นเกมที่เขาสัญญาไว้นะครับว่าเขาจะให้กราฟิกนะครับรถต่างๆนะครับโมเดลรถที่เท่ๆหลายคันเลยทีเดียวนะครับมาอยู่ในเกมนี้แล้วจะทำให้สมจริงมากที่สุดนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอความเร็วนะครับชอบเรื่องรถนะครับเกมนี้เป็นเกมอีกเกมนึงที่น่าจับตามองครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับโวคาลอยด์คนนี้นะครับสาวน้อยน่ารักฮาซุเนะมิคุนะครับบนแพลตฟอร์ม 3DS พร้อมจะพาคุณเคลิ้มไปกับความน่ารักสดใสนะครับกับสาวน้อยคนนี้รวมไปถึงระบบใหม่หลายๆอย่างนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อภาคนี้โดยเฉพาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนโวคาลอยด์คนนี้นะครับขอบอกเลยว่าซื้อเถอะครับไม่ผิดหวังยังคงอยู่กับ Nintendo 3DS ครับกับเกมนี้ Codename Steam นะครับซึ่งเป็นเกม Strategy Turn-based นะครับให้คุณวางแผนการรบในรูปแบบของ Third Person Shooter เอ๊ะยังไงกันนี่ผจญภัยไปในโลกของเกมนี้นะครับกับฮีโร่ที่มีให้คุณเลือก4แบบด้วยกัน4ตัวนะครับใช้อาวุธหลากหลายนะครับยังไงก็ตามไปลองเล่นเกมนี้กันดูครับน่าจะเป็นแบบแนวใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในเดือนนี้แล้วนะครับ Splatoon จากแพลตฟอร์ม Wii U ครับเป็นเกมที่ผมนะครับติดตามมาตั้งแต่งาน E3 แล้วครับสำหรับคอนเซ็ปต์ของเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็น Third Person Shooting ซึ่งยิงหมึกใส่กันครับและถ้าเกิดว่าคุณเหยียบหมึกสีของตัวเองนะครับคุณจะมีความได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ทับสีกันไปทับสีกันมานะครับสุดท้ายแล้วสีของใครนะครับกินพื้นที่มากที่สุดก็ชนะกันไปครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีเกมอีกหลายๆเกมครับที่น่าสนใจในเดือนนี้แต่ว่าเราไม่ได้ครอบคลุมถึงนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณคิดจะซื้อเกมคอนโซลครั้งใดนะครับแนะนำที่ Classic Game Shop ครับเกมดีราคาไม่แพงและบริการเป็นกันเองด้วยนะครับยังไงก็ฝาก Classic Game Shop ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนายอาร์มขอลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่ใน Classic Review ประจำเดือนหน้าครับสวัสดีครับ